คำถามจากทางบ้านนะคะถามว่าถอนฟันไปแล้ว5ปีสามารถใส่รากฟันเทียมได้หรือไม่อันนี้ก็อาจจะเป็นคนไข้ที่ถอนฟันไปแล้วถอนไปก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะใส่ฟันอะไรแบบไหนแต่สุดท้ายอยากเปลี่ยนใจมาใส่รากฟันเทียมคำตอบก็คือทำได้นะคะทำได้แต่มีข้อจำกัดก็คือต้องมาตรวจประเมินกระดูกที่มีนะคะว่ากระดูกที่มีเพียงพอหรือไม่นะคะถ้ากระดูกดีเพียงพอก็สามารถใส่รากฟันเทียมได้ง่ายๆปกติค่ะแต่ถ้ากระดูกหายไปบางส่วนกระดูกยุบกระดูกไม่เพียงพอก็อาจจะต้องมีการปลูกกระดูกเพิ่มเติมค่ะยังไงก็ตอบเลยว่าสามารถทำได้ค่ะ